เท่าที่ทราบเนี่ยการร้องเนี่ยบอกร้องว่าเป็นป่าชุมชนนะครับก็อยากจะเรียนเบื้องต้นว่าไม่ใช่ป่าชุมชนนะครับตรงนี้เป็นที่สาธารณะนะครับที่สาธารณะซึ่งสามารถอนุญาตให้ใช้ได้ตามกฎหมายที่ดินส่วนป่าชุมชนจะอยู่ห่างไปประมาณ 3.5 กิโลเมตรนะครับตัวป่าชุมชนครับฉะนั้นเบื้องต้นเลยก็คือตรงนี้ไม่ใช่ป่าชุมชนแน่นอนครับเป็นที่สาธารณประโยชน์เท่านั้นเองครับแล้วก็เราได้ไปดูข้อเท็จจริงนะครับไปดูข้อเท็จจริงกันว่าสิ่งต่างๆที่ได้ดำเนินกระบวนการมาจนเป็นการมีการอนุญาตให้ใช้นะครับทางท่านที่ดินจังหวัดนะครับก็ได้ชี้แจงมาว่ากระบวนการขออนุญาตให้ใช้ประโยชน์เนี่ยตามมาตรา9ของประมวลกฎหมายที่ดินเนี่ยแล้วก็ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาตตามมาตรา9ของประมวลกฎหมายที่ดินนั้นน่ะมันทำได้นะครับแล้วกระบวนการสำคัญก็คือต้องมีการจัดทำประชาคมกับราษฎรในพื้นที่นะครับมีต้องผ่านความเห็นชอบจากสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับอีกทั้งต้องประกาศหาผู้คัดค้านมีกำหนด30วันแล้วก็ต้องสอบถามความเห็นจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องประมาณ14หน่วยงานหากไม่มีข้อขัดข้องนะครับก็จะนำเรื่องเข้าคณะกรรมการพิจารณาเรื่องราวการขออนุญาตประกอบกิจการตามมาตรา9ของประมวลกฎหมายที่ดินของจังหวัดนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ผ่านกระบวนการหมดแล้วนะครับถึงนำเสนอไปยังเบื้องบนก็คือทางกระทรวงมหาดไทยซึ่งจะได้มีการพิจารณาอีกชั้นหนึ่งนะครับเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วไม่ใช่ครับต้องเป็นเงื่อนไขเงื่อนไขตามมาตรา9ทางภาครัฐก็สามารถอนุญาตให้ใช้ได้ครับแล้วทีนี้พอเกิดปัญหาขึ้นแบบนี้ค่ะทางจังหวัดหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เคยทำกระบวนการนี้ผ่านไปแล้วค่ะจะมีการแก้ไขไหมคะก็ถ้ามีผู้ร้องก็ร้องเข้ามาจังหวัดก็จะให้บริการนะครับหมายถึงว่าจังหวัดก็จะให้บริการก็จะต้องมีการตรวจสอบกันว่าคำร้องนั่นน่ะมาจากประชาชนที่อยู่ในพื้นที่จำนวนเท่าไหร่นะครับเป็นประชาชนในพื้นที่แท้จริงหรือไม่ได้รับความเดือดร้อนประการใดนะครับเราก็จะต้องดำเนินการส่งไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่ามีเรื่องเดือดร้อนอย่างไรจะต้องแก้ไขอย่างไรนะครับจังหวัดยินดีให้บริการครับท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านเน้นย้ำมาว่าเราให้บริการอยู่แล้วครับ